สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งอันนี้ก็สกู๊ปโกจิล่ากันนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นก็อดซิลล่าอันเมดหรือหนังก็อดซิลล่าที่ไม่ได้สร้างตอนที่4นะครับซึ่งก็มาแปลกกว่าตอนอื่นเนาะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนเนี้ยคอมผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยไปซ่อมตอนนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กตัวสำรองอยู่แน่นอนว่าเหมือนประสิทธิภาพตัวสเปคโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้ดีอะไรมากฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยการตัดต่อจะน้อยหน่อยนะครับก็คือโทรเห็นหน้าผมไปหน่อยแล้วกันแต่โชคดีที่ก็อดซิลล่าอันเมดตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ตอนที่แบบมีเนื้อเรื่องอะไรน่าสนใจไม่สิเนื้อเรื่องก็น่าสนใจแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่แบบเปิดเผยมายาวอะไรมากนะครับแล้วคลิปนี้อ่ะก็มันจะมีตัดต่อเยอะวันนี้เนี่ยตอน4เนี่ยก็จะมาพูดถึงก็อดซิลล่าปะทะแฟรงเกนสไตน์นะครับแฟรงเกนสไตน์ใช่ไอตัวนั่นแหละไอตัวศพคืนชีพนะครับซึ่งแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็เป็นตัวละครไซไฟคลาสสิกตำนานนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวในตำนานของผู้เขียนนิยายอันโด่งดังนะครับแมรี่เชลลี่แต่ที่มันมาเจอก็อดซิลล่ายังไงนั้นก็เรียกได้ว่ามันต้องย้อนกลับไปนานพอสมควรนะครับแต่อื่นเนี่ยขอพูดเรื่องหน่อยกันนะครับเรื่องที่มีการเปิดเผยกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างโดยเพราะเรื่องหลักของคร่าวนะครับมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มีชื่อว่าเจสโบเวนกับเพื่อนร่วมงาน2คนของเขานะครับดร.ซูโกะโทกามิและดร.คาวาชิเนี่ยกำลังศึกษาผลกระทบจากรังสีจากผู้รอดชีวิตที่เกิดจากเหตุการณ์ปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมานะครับหรือว่าเปิดเรื่องมาก็ดูเป็นแบบเปิดเรื่องมาจริงจังเลยเนาะมีประเด็นเกี่ยวกับนิวเคลียร์แบบชัดเจนมากๆนะครับระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่นั้นเนี่ยดร.โบเวนเนี่ยก็มาเจอกับเด็กจรจัดคนนึงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตในเมืองฮิโรชิมาเขาก็เลยลองไปศึกษาเด็กคนนี้ดูอย่างสนใจนะครับและก็พบกับเรื่องประหลาดใจว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นร่างอวตารของแฟรงเกนสไตน์ที่มาเกิดใหม่นะครับเริ่มเลยเถิดแล้วยิ่งกว่านั้นก็คืออ่ะเป็นแฟรงเกนสไตน์มันก็ดูน่าประหลาดใจพอแล้วแต่แฟรงเกนสไตน์เด็กคนนี้เนี่ยก็รับผลกระทบจากรังสีจากมาฮิโรชิมาด้วยนะครับนั่นทำให้ร่างกายเด็กคนนี้คาดการว่าจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับแต่ต่างก็อดซิลล่าจากปกติก็อดซิลล่ามันก็ไม่ได้กินคนหรือกินอะไรเนาะตัวเด็กแฟรงเกนสไตน์เนี่ยเขาต้องการอาหารจำนวนมากนะครับและพอร่างกายของเด็กคนนี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ไปกินปศุสัตว์ของชาวบ้านนะครับและชาวบ้านก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นโดยเฉพาะกองกำลังป้องกันตัวเองเนี่ยที่กังวลว่าถ้าเกิดเด็กคนนี้เนี่ยโตขึ้นไปตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายจากปศุสัตว์เป็นมนุษย์ก็ได้นะครับและในขณะเดียวกันกองกำลังป้องกันตัวเองเนี่ยก็เลยรู้ว่าตัวก็อดซิลล่าเนี่ยถูกแช่แข็งไว้นะครับในทะเลแบริ่งทำให้กองกำลังคิดว่าถ้าจะกำจัดดังเกนสไตน์เนี่ยก็ต้องเอาสัตว์ประหลาดไปตีกับสัตว์ประหลาดนะครับเขาก็เลยตั้งใจจะปลุกก็อดซิลล่าขึ้นมาในภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ล่อมันไปยังญี่ปุ่นนะครับพอก็อดซิลล่าเนี่ยกระท่อมมาจากภูเขาน้ำแข็งได้ก็ใช้เรือเนี่ยล่อมันไปยังในเขตญี่ปุ่นและพอขึ้นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการใช้แสงไฟเนี่ยล่อตัวก็อดซิลล่าอีกทีนึงเพื่อไปยังภูเขาฟูจิที่ตัวแฟรงเกนสไตน์อยู่นะครับและระหว่างทางเนี่ยก็มีตัวละครดร.ซูโกะเนาะซึ่งซูโกะก็ได้เจอกับตัวก็อดซิลล่าเข้าตอนก็อดซิลล่าเป็นตัวร้ายอยู่ตอนนี้ก็อดซิลล่าเนี่ยจะทำร้ายเธอแฟรงเกนสไตน์ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวดีเนี่ยก็เข้ามาช่วยไว้แล้วก็ต่อสู้ก็อดซิลล่านะครับระหว่างการต่อสู้เนี่ยแฟรงเกนสไตน์เนี่ยนอนว่าร่างกายไม่ได้ถึกอะไรมากเมื่อเทียบก็อดซิลล่าทำให้กลยุทธ์การสู้คือเหมือนพุ่งชนแล้วหนีเนี่ยต่อสู้แล้วก็หนีหลบหนีไปเรื่อยแต่ระหว่างการต่อสู้เนี่ยภูเขาไฟฟูจิเกิดปะทุขึ้นมานะครับและเรียกว่าเกิดภัยธรรมชาติหลายอย่างเกิดแผ่นดินทรุดร่างของแฟรงเกนสไตน์นั้นเรียกว่าโดนธรณีสูบลงไปนะครับธรณีบุกกับไฟแต่ก็อดซิลล่านั้นเนี่ยด้วยความที่ท็อตมันล่อมาว่าเหมือนภูเขาไฟมันจะมีการถล่มหลายแบบใช่มั้ยมันก็มีแบบเป็นฟันไฟพุ่งขึ้นมาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรไพโรคลาสิกอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นดินถล่มลงมานะครับและมันถล่มเหมือนดินมันถล่มลงไปในแม่น้ำใกล้ๆทะเลสาบใกล้ๆแล้วเกิดคลื่นขนาดใหญ่เนี่ยซัดตัวก็อดซิลล่ากระเด็นตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็ไหลหายไปนะครับจบเรื่องราวก็แค่นี้แหละไม่มีใครรู้สตาร์กรรมของทั้งสองตัวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็สตาร์ไม่เป็นอะไรหรอกโดนแค่นั้นนะครับแต่แฟรงเกนสไตน์นะไม่รู้เนาะโดนทอร์นีสูบไปแล้วอะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือพอข้าวเดี๋ยวเบื้องหลังในการสร้างเนี่ยจริงๆแล้วโตโฮเนี่ยเขาก็อยากสร้างเอาแฟรงเกนสไตน์เนี่ยมาทำเป็นหนังไคจูมาตั้งนานแล้วนะครับมีโปรเจกต์ตั้งแต่คิงคองปะทะแฟรงเกนสไตน์คิงคองปะทะพรอมีเทอุสมีการลากเขียนบทคอนเซปต์อาร์ตเอาไว้จนบทเนี่ยเกือบๆจะไปจบที่แฟรงเกนสไตน์ปะทะ The Human Warpaw แต่ตอนโตโฮเนี่ยก็เปลี่ยนใจจะให้เป็นอ่ะแฟรงเกนสไตน์ปะทะก็อดซิลล่าซะเลยซึ่งจะให้เป็นหนังภาคต่อของคิงคองปะทะก็อดซิลล่าที่ออกฉายก่อนหน้านี้ปี1912เดี๋ยวเขาเริ่มเขียนบทในปี1913และวางแผนจะฉายในปีถัดไป1914โด
ดยเรื่องย่อกันที่บอกไปนะครับแต่พอโตโฮได้อ่านเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าบทมันไม่เมคเซนส์เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นก็อดซิลล่ายังเป็นตัวร้ายอยู่และกอกำลังป้องกันตัวเองจะโง่ขนาดนี้เหรอคือแบบแฟรงเกนสไตน์มันยังไม่ทันกินคนไงเพียงแค่เขาพารานอยด์ไปเองว่าอุ๊ยกลัวว่าเด็กคนนี้เนี่ยโตขึ้นไปแล้วมันจะกินคนเป็นอาหารเขาก็เลยจะปลุกกอดซิลล่าซึ่งตอนนั้นจะเป็นตัวร้ายอยู่คือมันไม่เมคเซนส์ไงก็เกือบเป็นฮีโร่สปราบไปปราบเนี่ยพอเข้าใจได้แต่กอดซิลล่าตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นตัวร้ายแล้วอย่างนี้ใครจำได้กอดซิลล่าถูกขังในบุคคลน้ำแข็งเนี่ยมันถูกขังตั้งแต่ภาคกอดซิลล่าและเกนแล้วก็ถูกปล่อยออกมาในภาคคิงคองมาทำกอดซิลล่าและทำไมมันยังถูกขังในบุคคลน้ำแข็งอีกนะครับพลเมืองนี่คือหนังภาคต่อของคิงคองมาทำกอดซิลล่าไงทำให้สุดท้ายเนี่ยตัวบทนี้เนี่ยก็โดนโละทิ้งไปนะครับแล้วเขาก็ไปเอาสัตว์ประหลาดตัวอื่นเนี่ยมาใส่แทนนั่นคือสัตว์ประหลาดชื่อดังของโตโฮมอทรานั่นเองที่ออกฉายปี1961แล้วกลายเป็นหนังมอทราปะทะกอซิลล่าที่ออกฉายปี1964นั่นเองนะครับแต่ตัวคอแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็ยังไม่ถูกทิ้งไปไหนนะครับเขาก็พยายามจะเอาตัวคอเนี่ยมาสู่จองเงินของโตโฮให้ได้จนสุดท้ายก็กลายเป็นแฟรงเกนสไตน์ประทับบารากอนนั่นเองและตัวคอแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็ถูกนำมาดัดแปลงใหม่กลายเป็นยักษ์2ตัวประทับการในวอล์ฟกับกันชัวนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆสั้นๆของหนังกอดซิลล่าที่มันได้สร้างแฟรงเกนสไตน์ปะทะกอดซิลล่านะครับจริงๆพล็อตเรื่องมันก็ดูจริงจังแหละคือมันไม่ได้ดูตลกปกฮาเนาะแฟรงเกนสไตน์ที่แบบไงเด็กคนนึงถูกโดนรังสีอะแล้วเกิดเป็นหนังก็สนใจแหละแต่ที่บอกพล็อตมันดูไม่แม็กเซนเนาะก็การว่ากันตัวเองจะรู้พารานอยด์ไปไหนและไอเดียที่ว่าจะให้กอดซิลล่าเป็นตัวร้ายเนี่ยไปตีกับแฟรงเกนสไตน์ที่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นตัวร้ายหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะดูโง่ไปหน่อยนะครับในแง่ของกองกำลังทหารนะเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเอลิเซสเนาะถ้าใครเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะได้ดูก่อนนะครับหรือถ้าได้สนใจก็สมัครกันได้50บาทต่อเดือนจะเชิญชมคลิปใหม่ของใครแบบเอลิเซสแล้วก็คอนเทนต์โนบิตะโนบิโอซานนะครับเป็นตัวจินเกมที่เอาดูไลมอนเป็นคอสเซอร์กับเรซีวิวที่มีคนมาแปลแล้วเขาก็อนุญาตผมเนี่ยนำมาเล่าได้นะครับซึ่งก็เป็นคลิปเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาสมัครสมาชิกกันมานะครับนอกจากซีรีส์ Godzilla Anime เนี่ยก็โฆษณาหน่อยเนาะผมก็ได้ทำไอ้นั่นน่ะคล้ายๆกับ Godzilla ในโทนกึ่งๆลึกลับนิดหน่อยนะครับหญิงสาวผู้ถูกบูชาใน Godzilla โดยเป็นลายผมแต่งขึ้นมาเองอ่ะเนาะถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับIn the year 1954, the world was introduced to a gigantic, unidentified creature, Godzilla. We don't know much about Godzilla, but from interviews with villagers on Odo Island, the place where Godzilla was first seen and photographed, that later led to the emergence of a ritual of worship. By putting women on boats, it becomes a tribute to Godzilla.Locals on Odo Island have been doing this for generations. But people on the island still have this ritual of worship, and she was chosen. Her parents were delighted and honored. Of course, the girl herself didn't want to die like that. But in the end, she was forced to put her on a raft. She also said there was one more thing she didn't tell reporters or police at the time. Because she thought no one would believe her. She said she met Godzilla.